สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของการดูแลผิวกันนะคะแต่ไม่ใช่ผิวหน้าและไม่ใช่ผิวตัวค่ะเป็นผิวบริเวณเล็กๆแต่ทำให้สาวๆเราเนี่ยขาดความมั่นใจได้มากนะคะนั่นก็คือผิวใต้วงแขนหรือว่านูนจักของเรานั่นเองนะคะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันกับการโชว์จักหน้ากล้องแต่นี่ก็ว่าโชว์ได้อยู่นะค่อนข้างแบบขาวเรียบเนียนแล้วคือคนทักมาเยอะมากนะคะอยากรู้ดูแลอย่างไรเดียวจะเมาให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งปัญหาจุดนี้ที่ทายรู้สึกว่าเป็นปัญหาหลักมากๆเลยนะคะก็คือมันเป็นผิวที่ไม่เรียบเนียนและเป็นแบบเหมือนหนังไก่เนาะเพราะว่าเกิดจากการที่เราต้องกำจัดขนเขานั่นเองนะคะซึ่งสมัยเด็กๆเราเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านการโกนการถอนมาแล้วก่อนที่จะเริ่มร่ำรวยแล้วไปทำเลเซอร์กันนะคะดังนั้นมันเลยเหมือนเป็นแบบปัญหาที่มันสะสมมาหลายปีอะค่ะแล้วนอกจากที่ไม่เรียบเนียนแล้วยังมีเรื่องความหมองคล้ำอีกก้นเป็นจุดที่แบบมีการเสียดสีไปเสียดสีมานะคะและยังมีเรื่องกลิ่นอีกโอ้โหคือแบบเป็นผิวที่แบบจุดน้อยเดียวแต่ทำให้สาวๆเนี่ยเสียเซลได้เยอะมากนะคะแต่บอกเลยว่าปัจจุบันมันมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลได้แบบเฮ้ยครบเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเรียบเนียนกระจ่างใสหรือว่าช่วยระงับกลิ่นนะคะ wow. จะเป็นอะไรแล้วเราลองใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะอยากรู้ก็ไปชมกันเลยไอเทมเด็ดในการดูแลผิวใต้มงแขนที่จะมารีวิวให้ชมกันนะคะก็คือชิ้นนี้เลยนี่ก็คือ Nivea Rose Serum Roll On ค่ะฟังไม่ผิดค่ะนี่คือเซรั่มนะคะที่ช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของเราซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ออกมาในรูปแบบของ Roll On ที่ช่วยระงับกลิ่นนะคะดังนั้นสามารถใช้ทุกวันได้เลยค่ะระงับกลิ่นด้วยแล้วก็บำรุงผิวใต้วงแขนไปด้วยนะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาหนังไก่สะสมที่เกิดจากการโกนแล้วก็ถอนมาอย่างยาวนานของเราๆนะคะให้มีความเรียบเนียนมากขึ้นค่ะและสำหรับใครที่มีความเชื่อฝังใจนะคะว่าการใช้ Roll On เนี่ยจะทำให้นูนจักของเราดำบอกเลยว่าเนี้ย 0% แอลกอฮอล์นะคะไม่ทำให้ผิวใต้วงแขนแห้งเกิดการเสียดสีจนดำแถมยังมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะส่วนผสมของ Nivea Rose Serum ขวดนี้นะคะตัวหลักๆแน่นอนต้องมีก็คือสารสกัดจากกุหลาบซึ่งไม่ใช่กุหลาบธรรมดานะคะเป็นกุหลาบฮอกไกโดค่ะที่มีวิตามินแร่ธาตุมากมายแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆด้วยนะคะด้วยคุณสมบัติเด่นของเขาจะช่วยในเรื่องของการเข้าไปกระชับรูขุมขนเราค่ะจึงทำให้ปัญหาผิวหนังไก่สะสมเนี่ยมันเรียบเนียนมากขึ้นแถมยังช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ผิวเราให้กลับมาแข็งแรงด้วยนะคะส่วนในเรื่องความกระจ่างใสเขาใส่ตัววิตามินซีมาค่ะเป็นอนุพันธ์ที่ชื่อว่าโซเดียมแอสคาร์บิลฟอสเฟตนะคะตัวนี้มีความเสถียรดีงามมากค่ะก็จะช่วยปรับสีผิวน้องจักเราเนี่ยให้กลับมาสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรากไทเอมเทศที่ช่วยปลอบประโลมผิวเราลดการระคายเคืองแล้วก็มีตัวน้ำมันอะโวคาโดนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนดังนั้นขวดเดียวคือแบบได้คุณสมบัติครบเลยทั้งความชุ่มชื้นเรียบเนียนแก้ปัญหาผิวหนังไก่นะคะแถมยังช่วยให้กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะมาดูลักษณะเนื้อของเซรั่มกันนะคะเปิดฝามาก็จะเป็นหัวลูกกลิ้งที่เราคุ้นเคยกันแบบนี้นะเวลาใช้ก็คว่ำขวดลงนิดนึงนะคะให้ตัวเซรั่มเนี่ยเขาไหลลงมาที่ลูกกลิ้งแล้วก็ลูบไปบนผิวได้เลยนะคะซึ่ง texture ของเขาจะเห็นว่าเป็นเนื้อน้ำใสๆแบบนี้ค่ะซึ่งผิวได้ค่อนข้างไวดีเลยนะเวลาใช้ก็ลูบลงไปที่นูนจักของเราสองข้างนะคะโดยที่ทิ้งไว้แป๊บเดียวเขาจะซึมผิวได้หมดไม่ต้องเอามือไปนวดๆวนๆแต่อย่างใดนะคะใช้หัวลูกกลิ้งแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวบริเวณนี้มันชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นแต่ว่าไม่มีความเหนอะหนะหนึบหนับให้รำคาญผิวแต่อย่างใดนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ใช้ชอบมากคือเรื่องของกลิ่นค่ะเขาเป็นกลิ่นแบบหอมกุหลาบอ่อนๆนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะอยู่แค่เฉพาะบริเวณผิวที่ทาไม่ได้แบบหอมฟุ้งกระจุยกระจายออกมานะคะดังนั้นใครที่ใช้น้ำหอมเนี่ยสามารถใช้คู่กับโรลออนขวดนี้ได้เลยกลิ่นมันไม่ตีกันนะคะส่วนในเรื่องระงับกลิ่นเห็นกลิ่นอ่อนๆแบบนี้บอกเลยว่าคุมกลิ่นอยู่ได้ดีงามตลอดวันนะคะเราเทสมาแล้วสำหรับวันที่ออกกำลังกายมีเหงื่อค่ะตัวนี้คือจบวันได้แบบกลิ่นยังรู้สึกว่าเออมันสะอาดสดชื่นดีอยู่ค่ะแล้วมาถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือเรื่องของผลลัพธ์นะคะจะได้ลองใช้ Nivea Rose Serum Roll On ขวดนี้ต่อเนื่องมาเดือนกว่าแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นว่าปริมาณเขาก็พร่องไปเยอะแล้วนะส่วนตัวที่ประทับใจสุดก็เป็นเรื่องของความเรียบเนียนนะใส่แฮปปี้ว่าเฮ้ยผิวมันดูแบบเรียบขึ้นจริงอะโชว์อีกหนึ่งครั้งเขินนะเนี่ยทำไมเราต้องมาโชว์อะไรชัดเจนขนาดนี้จัดไปก็จัดอีกหนึ่งกล้องแต่เราก็ถือว่าเราแฮปปี้กับผิวบริเวณนี้ของเรามากนะเราว่ามันดูโอเคจริงๆอะค่ะแต่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าสายเป็นคนที่ขนน้อยมากแล้วก็เป็นขนเส้นบางๆดังนั้นเนี่ยสายก็ถอนมาตลอดแหละแต่พอมันเป็นขนเส้นบางมันเลยไม่ค่อยขึ้นเป็นตุ่มอะค่ะแต่จุดที่สายรู้สึกว่าขวดเนี้ยเขาช่วยได้แล้วสายแฮปปี้ก็คือพวกร่องผิวที่เกิดจากรอยพับแบบเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเออมันตื้นขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นเป็นเส้นแบบร่องๆชัดๆนะคะก็ทำให้ผิวของเราดูมีความสมูทก็มั่นใจมากขึ้นเวลาใส่พวกเสื้อแขนกุดสายเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะอ๋อแล้วอีกหนึ่ง
อย่างที่อยากบอกมากก็คือเขาล้างออกง่ายมากเป็นพอยต์นึงที่ใส่รู้สึกแฮปปี้เลยนะคะเพราะใส่เคยใช้บางอันน่ะมันจะมีอาการแบบแห้งเป็นปื้นๆอยู่ใต้วงแขนแบบนี้แล้วถูสบู่ก็ไม่ขึ้นฟองล้างก็ไม่ค่อยออกต้องแบบถูขัดๆหลายรอบนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่นะอาบน้ำถูสบู่ปกติรอบเดียวก็คือล้างออกแล้วค่ะและอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับที่อยากจะมาแชร์ทุกคนฟังมากนะคะก็คือผิวใต้วงแขนเนี่ยสับครับบ้างอะไรบ้างนะทุกคนการกำจัดขนไม่ว่าจะโกนหรือถอนนะคะมันทำให้เกิดเป็นขนคุดได้ง่ายค่ะซึ่งเจ้าขนคุดเนี่ยมันจะทำให้ตุ่มหนังไก่เราดูชัดเจนมากๆเลยนะคะการสครับก็จะแก้ปัญหาการเกิดขนคุดเหล่านี้ได้ดีค่ะแถมยังช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะรวมถึงพวกคราบเหงื่อคราบไข่ต่างๆให้มันหลุดออกไปก็จะทำให้การทาบำรุงด้วยเซรั่มโรออนแบบนี้ซึมลงไปแก้ปัญหาผิวเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งส่วนตัวใส่จะใช้สครับละเอียดแบบเดียวกับที่ใช้กันหน้าเลยนะในการขัดลงจากเพราะว่าผิวบริเวณนี้ค่อนข้างบอบบางนะคะถ้าเราเอาสครับเม็ดหยาบไปขัดเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะส่วนเรื่องการใช้เซรั่มโรออนแบบนี้ต้องใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะคะแนะนำว่าควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนนึงนะมันจะค่อยๆเริ่มสังเกตผลได้ค่ะเพราะว่าใช้ครบ1เดือนนะคะมันจะครบวงจรผิวเราที่ทำการผลัดเซลล์ผิวพอดีนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของความเรียบเนียนได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่บอกเลยว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเนาะปัญหาแต่ละคนก็มากน้อยต่างกันนะคะแต่การที่เราบำรุงต่อเนื่องไปนะคะพวกปัญหาผิวเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นได้จริงแค่ให้เวลาแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอในการบำรุงเขานิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากลองนีเวียโรเซรั่มโรออนนะคะมีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดค่ะไซส์นี้40 ml จะอยู่ที่109บาทนะคะแล้วก็มีขวดเล็ก20 ml อยู่ที่59บาทค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย